สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในประเทศไทยนะครับและอีก177ประเทศทั่วโลกครับครับพบกับเรา2คนในรายการไทยรีพอร์ตคนไทยต่างแดนผมดำริศพิยกุลครับและผมการเหมสวิติครับครับตอนนี้ยังเป็นการออกมาทำรายการสัญจรครับนอกสถานที่ครับวันนี้เราอยู่ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะครับครับตอนนี้พิธีกรผู้หญิงก็ยังมีภารกิจครับนะครับที่จะไปถ่ายทำรายการนอกสถานที่เช่นกันนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกไปที่ประเทศฮ่องกงนะครับเป็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยคือคุณอาชสินดำรงรัตน์แล้วก็คณะจากมูลนิธิหมอ19บาทนะครับจากประเทศไทยก็ไปตระเวนจัดงาน Power of Society นะครับที่ฮ่องกงนะครับเพื่อระดมรายได้จากการจัดงานและการประมูลสินของต่างๆนี้ก็มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกเป็นประจำเลยที่ไปพร้อมกันก็คือคุณโจกิ่งเพชรพร้อมด้วยอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็อดีตนางสาวไทยก็ไปสร้างสีสันกันนะครับสร้างความน่าสนใจนะครับสาวๆไปใครๆก็ชอบนะครับเรื่องที่2ครับไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับนายชาลีสกลวารีกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาก็ได้พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครทูตนะครับร่วมจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงความขอบคุณแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับของซาอุดิอาระเบียที่ให้การสนับสนุนในการนำเสนอข่าวสารและประชาากิจกรรมของสถานทูตด้วยดีเสมอมาครับครับถือเป็นการโปรโมทประเทศไทยทางอ้อมด้วยใช่แล้วครับครับช่วงต่อไปนะครับพบกับคนไทยไกลถิ่นแล้วก็นาทีธรรมนาทีทองนาทีธรรมนะครับติดตามชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์ความบันเทิง Thailand Plaza นะครับที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันนี้ก็คุยกับอดีตดาราดังนะครับคุณสายันจันทวิบูลซึ่งก็ยังอยู่สร้างความบันเทิงให้กับคนไทยในนครลอสแอนเจลิสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทุกครั้งต้องมาอัปเดตเพื่อมาทุกครั้งวันนี้ก็ดีใจคุณอลิสมาอัปเกรดให้สายันให้โด่งดังขึ้นไปอีกคุยกับครับทุกครั้งมาที่ไรคุณดำริก็ต้องเอาประวัติของผมออกหลายครั้งแล้วนะครับครับท่านเองก็คงจำได้หลายๆครั้งที่ออกไปแล้วก็ผมก็ยังอยู่ที่เดิมครับรวมสุดแล้ว11ปี11ปีแล้วกลับไปเมืองไทยบ้างก็ปีละครั้งครับครับ2ครั้งแต่หลังจากนี้4ปี3ปียังไม่ได้กลับเลยมากลับตอนที่คุณแม่เสียก็กลับไปรอบนึงฮะเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วสัมภาษณ์ซีวีไปมีคนโทรศัพท์มาขอเบอร์ครับครับคราวนี้จะให้ไม่ให้เนี่ยมาให้เบอร์โทรศัพท์ป่าจะได้โทรมาที่ Thailand Plaza นะครับผมเป็นผู้จัดการดูแลอยู่ Thailand Plaza มาทั้งหมด11ปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ร้องเพลงด้วยบริการด้วยรับแขกด้วยทำทุกอย่างนะครับให้เจ้านายคุณเด่นพลอยแสงงามมีความสุขกับร้านอาหารแห่งนี้นะครับทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับถ้าผ่านมา LA แวะมาหาสายันนะครับบริการเต็มที่ครับอาหารอร่อยบริการดีเพลงเพราะก็ต้องไทยแลนด์พาซ่าครับทุกวันฮะสมแล้วที่เขาจ้างเป็นผู้จัดการครับเพราะว่าผมเองก็ยังนึกถึงนะครับเพื่อนๆเมืองไทยบอกเฮ้ยทำไมไม่กลับไปเล่นดังแล้วนี่ตอนนี้ตัวพ่อขาดอุ้ยตัวพ่ออะไรนี้พระเอกกลายเป็นพ่อหมดแล้วสายันไปก็เป็นปู่เลยก็ยังอยากไปครับใจมันเต้นมันมีเสียงกลองดังอยู่ในตุ้มตุ้มตุ้มทั้งกำกับทั้งอะไรต่ออะไรนะฮะแสดงด้วยสร้างเองอะไรเองเนี่ยมันทำมาหมดแล้วตอนนี้มันถึงเวลาจะอาจจะต้องกลับไปหรือไม่เดี๋ยวเขากำลังตัดสินใจอีกแป๊บเดียวครับไม่ฝากบอกแฟนเพลงชาวยุโรปบ้างเหรอเอาแถวยุโรปด้วยครับทำไมเที่ยวอเมริกาให้มาที่ร้านนี่ครับ แถวยุโรปครับเชิญนะครับทางฝรั่งเศสเนี่ยฮะทัวร์เข้าเยอะของเรานะทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์จีนทัวร์เยอรมันนะครับมาที่ไทยมาซาเพราะว่าชอบอาหารไทยบรรยากาศดีนั่งสบายนะครับขอบคุณคุณสายันจันทวิบูลย์ครับซึ่งอัปเดตเรื่องราวชีวิตตัวเองแล้วก็ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาครับผมท่านผู้ชมฟังนะครับครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
นที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวเป็นประจำนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ประมาทส่วนคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่ทำอะไรก็ตามด้วยความประมาทอยู่เสมอสตีฟจ็อบส์เจ้าพ่อของบริษัท Apple นั้นเป็นคนที่ไม่ประมาทในการดำรงชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักพูดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักกล่าวสุนทรพจน์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเจรจาทางธุรกิจชั้นยอดของโลกแต่ทุกครั้งในงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของบริษัทสตีฟจ็อบส์จะต้องไปซ้อมเสมอและไม่ใช่ซ้อมครั้งเดียวเขาจะซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมเล่าซ้อมจนกระทั่งเขามั่นใจว่าเขารู้จักเวทีที่เขาจะไปพูดนั้นดีพอวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาเปิดตัวสินค้าเขาจะยึดครองทั้งเวทียึดครองทั้งใจผู้ฟังยึดครองทั้งใจลูกค้านี่คือเคล็ดลับแห่งการประสบความสำเร็จของสุดยอด CEO แห่งศตวรรษนั่นก็คือความมั่นใจเกิดจากการไม่ประมาทใครไม่ประมาทคนคนนั้นก็จะเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดเมื่อเตรียมอย่างดีที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in Quality Excellent in Servicesท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอภิพันธ์ชี้เจริญนะครับกงสุลประจำสถานกงสุลไทยณนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีครับนี่ครับที่จริงก็เคยสัมภาษณ์ในรายการมาครั้งแล้วครับแต่วันนี้อยากจะมาอัปเดตถึงสหรัฐอเมริกาเลยว่าในเรื่องของงานกงสุลที่ได้รับความสนใจนะฮะจากคนไทยที่นี่มากก็คือเรื่องของหนังสือเดินทางการแจ้งเกิดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยที่นี่เนื่องจากว่ามีชุมชนไทยอยู่เยอะครับครับนี่อยากทราบว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการหนังสือเดินทางเนี่ยคนมาทำหนังสือเดินทางที่สายกงสุลหรือว่าเราไปกงสุลสัญจรนี่มากน้อยแค่ไหนมากตามจำนวนประชากรนะฮะคือประชากรไทยที่เนี่ยก็เป็นแสนคนครับนะฮะการมาทำหนังสือเดินทางเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยรวมแล้วปีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ตก5,000 กว่านะฮะอันนี้เฉพาะที่ตรงหน้าช่องที่สถานกงสุลนี่นะฮะอันนี้ยังไม่รวมที่เราออกไปสัญจรปีละ13ครั้งนะฮะและปีละ13ครั้งที่ผ่านมาตามรัฐต่างๆในภาคตะวันตกของสหรัฐเนี่ยรวมถึงฮาวาย阿拉斯加และรัฐที่อยู่ตรงแถบตะวันตกทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ไปก็เฉลี่ย4อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งรวมแล้วที่มาทำหนังสือเดินทางเนี่ยก็ 2,500 ถึง 2,600 คนครับนะครับอันนี้จะเป็นหนังสือเดินทางที่เรียกว่า e-passport นะฮะถ้ายังมีหนังสือเดินทางที่เขาเรียกว่าหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือเอกสารเดินทางสำหรับคนที่หนังสือเดินทางหายหรือว่าต้องการเดินทางทวนอย่างเช่นวันนี้หนังสือเดินทางหายพรุ่งนี้จะเดินทางเนี้ยทีนี้หนังสือทางอีพาสปอร์ตทำไม่ทันเพราะว่าพวกเราต้องไปทำที่เมืองไทยทีนี้เราก็ต้องออกหนังสือเดินทางแบบลักษณะชั่วคราวให้นะซึ่งอันนี้น่ะปีหนึ่งก็ตก200ถึง300เล่มถือว่ามากถือว่ามากนะครับก็เราก็พยายามเต็มที่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนไทยที่ต้องการเอกสารเดินทางเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ต้องการเพื่อเดินทางอย่างเดียวแต่ต้องการเป็นเอกสารในการแสดงตัวเวลาไปติดต่ออิมิเกชันนะฮะหรือว่าติดต่อธนาคารหรือว่าเอาลูกเข้าโรงเรียนเขาอยากได้หลักฐานพ่อแม่ด้วยอย่างนี้ก็มีประโยชน์ครับผมครับแล้วในเรื่องของการแจ้งเกิดนะฮะครับในเรื่องของการแจ้งเกิดเนี่ยมีคนไทยนะฮะทั้งที่สมรสนะฮะกับคนต่างชาตินะแล้วคนไทยที่เป็นคนไทยด้วยกันเองนะที่อพยพมาด้วยกันนะฮะแล้วก็มาเกิดลูกเกิดหลานที่นี่นะครับครับครับอันนี้ตกปีละ380นะฮะเป็นตัวเลขที่ผมเปรียบเทียบกับสถานทูตสถานกงสุลอื่นๆเนี่ยก็ที่นี่นับได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะ
การแจ้งเกิดนี่ก็ส่วนใหญ่นะก็เป็นผู้หญิงที่เป็นคนไทยนะฮะครับแต่อีกส่วนนึงก็เป็นผู้ชายไทยที่แต่งงานกับต่างชาติแต่อันนี้จะน้อยหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น สตรีไทยนะฮะมีปัญหาที่อยากจะทำความเข้าใจกับคนที่มาใช้บริการไหมอย่างเรื่องพาสปอร์ตที่มีปัญหาที่ผ่านมามีอะไรบ้างชี้แจงผ่านทางรายการได้ครับก็คือบางคนฮะก็บอกว่าก็มีพาสปอร์ตเก่าก็ทำไมไม่เอาพาสปอร์ตเก่ามาต่อแล้วทำเลยทำไมต้องเอาไอดีหรือทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยมันฉันไม่มีอะไรเงี้ยนะก็ต้องขอความร่วมมือเพราะว่าการที่เราจะออกอะไรให้มันต้องแน่ใจจริงๆว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วการที่จะแสดงว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยเอกสารหลักฐานเนี่ยยิ่งมากก็ยิ่งมีความมั่นใจได้มากขึ้นว่าเป็นคนไทยนะฮะแต่อนาคตก็คงจะมีข่าวดีนะฮะเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการบันทึกความร่วมมือร่วมกันในการที่จะให้สถานทูตสถานกงสุลรับต่อประชาชนได้ครับครับในกระทรวงมหาดไทยไม่เกิน 3-5 เดือนครับผมก็รออยู่ครับเพราะซึ่งก็จะมีงานมากขึ้นอีกนะครับไม่เป็นไรครับก็ยินดีครับเพราะว่าทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกครับผมก็ยินดีครับนี่ในเรื่องของการแจ้งเกิดที่ผ่านมาเป็นมีปัญหาอะไรบ้างไหมฮะในการแจ้งเกิดครับการแจ้งเกิดเนี่ยเราก็ยึดเอกสารของสหรัฐไปมาก่อนนะฮะก็คือว่าเขาว่าเกิดจากโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็มีสถานหน่วยราชการสหรัฐออกให้คือว่ารัฐไหนนะฮะก็จะมีเอกสารของรัฐนั้นคือฟอร์แมตของใบเกิดของแต่ละรัฐก็จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันนะฮะซึ่งเราขอความร่วมมือให้ไปสแตมป์หรือว่าจาก Secretary of State ของแต่ละรัฐนั้นนะฮะเพื่อให้เอกสารเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าในตัวสูติบัตรเนี่ยจะต้องระบุนะชื่อพ่อชื่อแม่วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนชัดเจนนะฮะแล้วการได้สัญชาติเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้รัดกุมว่าได้ลูกได้ตามสายเลือดแม่หรือได้ตามสายเลือดพ่อหรือถ้าเป็นได้สายเลือดพ่อเนี่ยมีทะเบียนสมรสกันหรือเปล่ากับแม่นะอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นงานบริการล้วนๆเลยครับครับซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการทูตประชาชนนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอภิพันธ์ชี้เจริญนะครับกงสุลประจำสถานกงสุลไทยนครลอสแองเจลิสครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับในช่วงของปฏิทินต่างแดนครับเป็นเรื่องราวอะไรบ้างครับปฏิทินแรกไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็นายมาริสเสงี่ยมพงษ์เอกราชทูตณกรุงแคนเบราคนใหม่นะครับแล้วก็นายพิรวิทย์สุวรรณประเทศนะครับกงสุลใหญ่ในนครซิดนีย์นะครับก็ได้ไปร่วมงาน Believe in Thailand Roadshow นะครับซึ่งทางสสปน.นะครับจัดขึ้นที่ซิดนีย์ทาวเวอร์ครับก็โอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับไปที่สหรัฐอเมริกาครับโดยชาวไทยและชาวพม่าเผ่าชินนะครับได้ร่วมใจกันจัดงานฉลองวันชาติประจำปี2012นะครับที่มหาวิทยาลัยแกรนด์แคนยอนเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาครับงานนี้มีคุณจุฑารัตน์ค้าผลนะครับทีมงานของรายการเราก็ไปร่วมงานกันด้วยครับครับท่านผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็ติดตามชมได้ทาง YouTube ครับแล้วก็มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการเผยแพร่นะครับส่งได้ที่ไหนครับ thaiwasiwan@gmail.com เช่นเคยครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน